สคริปต์ไปโพสต์ลงบล็อกที่ชื่อ delikismo.tv ค่ะหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเหนือความคาดหมายว่าอีไม่ใช่ผู้หญิงนะเอ็นดูนะเอ็นดูหนึ่งคนนั่งพูดอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเรารู้เรื่องด้วยเขาก็เลยแบบเริ่มมีคนในวงการให้การยอมรับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตซึ่งทำให้สีได้ค้นพบอะไรบางอย่างนั่นคืออะไรครับการไปตามนักข่าวสเปนที่ AP เนี่ยครับคือเราแบบรู้สึกว่าการเป็นนักข่าวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเป็นเรื่องยากมากแล้วก็นักข่าวคนที่เป็นนักข่าวจริงๆอ่ะเขาเต็มไปด้วยอุดมการณ์สำหรับเราแล้วว่าเรายังไม่ขั้นเทพขนาดแบบว่าสามารถแบบนอนกลางดินกินกลางทรายเพื่อติดตามข่าวคราวนึงได้แล้วยังไงมันทำให้รู้สึกว่าไม่ใช่เราเหรอคือไม่ใช่หรอกค่ะคือรู้สึกว่าใช่แต่ว่าบังเอิญว่าพอมาถึงช่วงปี4อ่ะเรามาเจอสายข่าวที่เรารู้สึกว่าใช่เราที่สุดแล้วเลยเนี่ยคือสายข่าวด้านไอทีเจอได้ยังไงอ่ะเราอยากรู้จุดเปลี่ยนนี้ตอนนั้นมีรุ่นพี่คนนึงที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยค่ะเป็นรุ่นพี่ประดิษฐ์ที่จบไปแล้วบอกว่ามีเปิดแคสติ้งนะอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการเป็นพิธีกรที่พูดภาษาอังกฤษได้แต่เราก็ไม่รู้พิธีกรอะไรด้วยนะก็แบบไม่ได้แคสติ้งนานมากแล้วแต่ว่าวันนั้นว่างก็ไปก็ได้อะไรเงี้ยก็ไปแล้วก็เขาก็ให้บทมาเราก็เหมือนเดิมแล้วตอนนั้นเราก็เก่งขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเราก็พูดตามบทแล้วก็ใส่อารมณ์ความอินของเราเข้าไปโปรดิวเซอร์ก็ไอโอเคคนนี้พอทนแล้วตอนนั้นอ่านข่าวอะไรฮะไอทีตอนนั้นคือรายการชื่อ Wow Gadget ค่ะเป็นรายการสร้างแฟนคลับเราเลยอะซึ่งเป็นรายการอยู่ในช่อง G Square ช่องแบบเคเบิลพูดถึงอะไรนะวาวแกดเจ็ตเป็นเกียร์แกดเจ็ตแปลกๆนาฬิกาที่มีล้ออะไรอย่างเงี้ยแมงปอบินได้ที่เป็นหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือของที่หลุดไปจากโลกมือถือกล้องโน้ตบุ๊กที่มันเป็นของ IT Basic ที่เราเห็นจนโตอ่ะมันอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่แบบโหหุ่นยนต์การทดลองนู่นนี่นั่นคือการโมดิฟายของแปลกๆออกมาค่ะในตลาดแล้วก็ตื่นเต้นน่ะเห็นว่าเฮ้ยสนุกอ่ะอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Wow Gadget นะคะขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะในฐานะของ TJ คนใหม่นะคะชื่อ C นะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะแล้วจากรายการแรกเป็นยังไงฮะหลังจาก Wow Gadget หลังจาก Wow Gadget มีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าพี่โปรดิวเซอร์ออกค่ะทีนี้เป็นรายการเคเบิลน่ะมันก็เลยเหมือนกับคุณท็อปนึกออกว่ารายการเคเบิลมันไม่ได้ต้นทุนสูงมากถ้าเกิดว่ารายการที่ออกโปรดิวเซอร์คนนี้ออกเนี่ยเขาอาจจะยุบรายการไปเลยก็ได้เพราะว่ามันมีแนวรายการอื่นที่ทำง่ายกว่านะคะแต่ว่าตอนนั้นเราก็เลยเหลือทางเลือก2ทางคือยุบรายการแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ป่ะก็ไปหาอะไรอย่างอื่นทำกับ2คือได้เงินเท่าเดิมแล้วเขียนสคริปต์ด้วยแล้วยังเป็นพิธีกรอยู่คือโปรดิวเซอร์ออกปุ๊บก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนแล้วเขาก็หาคนที่เป็นโปรดิวไม่ได้ซึ่งมันก็เลยจะกลายมาถึงจุดเปลี่ยนที่ว่ารายการจะถูกยุบหรืออะไรซึ่งในถือว่าตอนนั้นไม่ใช่ยุคที่แบบอินเทอร์เน็ตอะไรมากอะนึกออกไหมก็ในเว็บ G Square ก็มีแบบมีหน้าเว็บของรายการเราซึ่งมีแฟนคลับในบล็อกอยู่ตั้ง300คนน่ะสำหรับรายการเคเบิลก็เยอะนะกี่ปีที่แล้วนะฮะโอ้นั่นปี2007 2007หรอกน่าจะ2007ได้ค่ะก็เลยพอโปรดิวเซอร์ออกปั๊บฉันเป็นเองเลยเออขอลองเขียนสคริปต์ดูนั่นแหละค่ะนาทีทองของชีวิตเลยเออลองให้อยู่หน้าจอแบบเฮ้ยมันยากอ่ะทำไมสคริปต์มันยากเงี้ยทำอะไรบ้างตอนนั้นก็คือต้องแปลข่าวอะค่ะเพราะมันไม่มีข่าวแบบเราจำได้เลยเว็บไซต์ข่าวไอทีในประเทศไทยอะมันมีอยู่ไม่กี่บล็อกว่า PDA Mobis ซึ่งแบบประเด็นคือมันเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาเทคโนโลยีด้วยอ่ะอย่างเช่นคำว่านาโนพิล่าถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราแปลว่าอะไรนาโนคงเล็กๆพิล่าแปลว่าปีกเล็กๆเอาไม่ใช่แล้วแปลผิดพอทำสคริปต์เองเสียดายสคริปต์ไงเมื่อก่อนนี้อ่านสคริปต์คนอื่นแบบอ้าวพี่โอเคอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคือเขาเขียนตั้งนานเราไม่รู้เลยพอเราเขียนสคริปต์เองเราแบบเสียดายนะออกรายการเคเบิลนะก็เลยเอาสคริปต์ไปโพสต์ลงบล็อกที่ชื่อ delikismo.tv ค่ะหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเหนือความคาดหมายว่าอีไม่ใช่ผู้หญิงนะเอ็นดูนะเอ็นดูหนึ่งคนนั่งพูดอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเรารู้เรื่องด้วยเขาก็เลยแบบเริ่มมีคนในวงการให้การยอมรับค่อยๆทีละนิดใช่ๆตรงแบบนี้อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พีคเลยมีคนรู้จักเราเยอะมากทั้งประเทศในเรื่องไอทีนะเราว่าเราแบบไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรพีคสำหรับเราอะของเรามันจะเป็นขั้นบันไดอะค่ะไม่มีจุดที่แบบหนึ่งไปร้อยอะค่ะของเราแบบ
1 5 10 15 20ไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆเก็บแล้วเราก็พอใจที่เป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆเคยมีจุดที่เราแบบรู้สึกท้อๆแย่ๆอยู่เยอะมากเลยนะกว่าที่มาถึงจุดนี้บางคนก็จะพูดว่าไม่โป้ไม่ดังหรอกน้องซีดูหน้าตาธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยแบบจะมีอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ได้แบบว่าอะไรแรงนะแต่เขาก็แบบยุให้ออกเซ็กซี่ให้ออกทางเซ็กซี่แล้วจะดังเร็วเราก็เลยคิดในใจว่าแล้วเราอยากดังหรือเปล่าอ่ะพอเราตอบโจทย์ตัวเองคำนี้ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากดังถ้ามันไม่ได้ดังในแบบที่เป็นเราค่อยๆไปอาจจะไปถึงจุดที่เราพิสูจน์ได้ก็ได้ว่าความคิดของกูรูเหล่านั้นที่เขาแอบเจ๋งในวงการเขาอาจจะผิดก็ได้ขอบคุณซีมากเลยครับวันนี้ที่เราได้มานั่งคุยโอ้ยคุณทำให้ผมน้องแบบว่าทำให้ผมได้รู้จักซีมากขึ้นจากการที่เคยเห็นซีผ่านแบบหน้าจอทีวีหรือดูเวลาที่ให้สัมภาษณ์ต่างๆหวังว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่ดีนะดีดีฮะมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆจริงๆนะครับค่ะก็สักครู่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะก็มีทีมงานหลายๆคนเนี่ยเราก็มาคุยกันว่าเฮ้ยวันนี้เราได้อะไรบ้างนะฮะจากการได้สัมภาษณ์ซีชัตปวีหลายๆคนนะมองซีแล้วคิดว่าการที่ซีเป็นพิธีกรเนี่ยก็คงน่าจะมีคนให้สคริปต์มาอ่านท่องๆเสร็จแล้วก็มาพูดหน้าจอพอคนเข้าใจพอเทปคัทก็จบแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะไอ้คำว่าเจ้าหญิงแห่งวงการ IT อ่ะผมว่าซีเขาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอ่ะแต่เป็นการได้มาจากความสนใจและเป็นความสนใจที่เหมือนฝังลงใน DNA เลยด้วยซ้ำไปฉะนั้นนะตอกย้ำได้อีกทีเลยฮะว่าการจะได้อะไรมานะฮะมันไม่มีอะไรเลยที่จะได้มาแบบง่ายๆแล้วพบกันใหม่นะฮะกับรายการ Turning Point เดี๋ยวเราจะไปดูว่าจุดเปลี่ยนของคนที่เราจะไปสัมภาษณ์เนี่ยจะมีใครต่อและจะมีใครที่คุณสนใจบ้างวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับคือระยะเวลาแล้วก็ระยะทางระหว่างทางไปจนสู่ความสำเร็จมันได้เจอกับหลายๆเรื่องซึ่งเป็นสตอรี่ที่สนุกค่ะ และอาจจะเป็นเรื่องความอิ่มตัวนี่แหละก็เลยมีความรู้สึกว่ามันช่วงนั้นก็เลยกดดันมากเพราะว่าเราอิ่มแล้วที่จะทำงานกับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยบอกว่าขอลาออก